สวัสดีเพื่อนทุกคนอีกหนึ่งรอบนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการว่างๆมาเทรดกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นไลฟ์ประจำวันที่23ตุลาคมปีพ.ศ.2563นั่นเองนะครับหรือก็คือวันปิยมหาราชนะครับใครหลายๆคนยินดีกับวันนี้ใช่ไหมเพราะว่าจะได้พักกันใช่ไหมครับวันนี้มีใครได้พักไหมมีใครได้แบบหยุดงานมีใครไม่ได้ไปโรงเรียนอย่างนี้มีไหมครับมีหยุดมีได้หยุดพักกันไหมหรือบางคนยังติดเข้าเวรติดงานนั่นงานนี่อยู่มีไหมฮะซึ่งวันนี้นะครับก็เป็นวันพักของใครหลายๆคนเนาะสำหรับวันนี้นะครับเป้าหมายของผมเหมือนเดิมเลยนะฮะอย่างที่บอกเอาไว้นะครับนั่นก็คือทำกำไรให้ได้200เหรียญนั่นเองนะครับก็มาดูกันว่าวันนี้จะไปถึงฝั่งฝันหรือเปล่านะครับหรือวันนี้จะพ่ายแพ้ซะก่อนเดี๋ยวติดตามรับชมกันนะครับประมาณนี้เนาะโอเคดูแล้วเหมือนกราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วเส้นสโตคาสติกจะตัดขึ้นนะครับโอเคตามเทคนิคเลยนะครับโอเคนะครับก็ตามที่วิเคราะห์ไว้ให้เพื่อนๆเมื่อกี้เลยนะครับถ้ากราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วเส้นสโตคาสติกยังตัดขึ้นอยู่ผมจะเทรดขึ้น1ไม้นั่นเองนะครับก็ตอนนี้กราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วเส้นสโตคาสติกก็ยังตัดขึ้นอยู่นะครับผมก็เทรดขึ้นเลยนะฮะสำหรับไม้ที่1ในไลน์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับตามที่วิเคราะห์ไปเมื่อกี้เลยนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลแรกก็คือกราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นั่นเองนะครับก็แปลว่าปัจจุบันเนี่ยแรงในการวิ่งขึ้นก็จะมีอยู่เยอะนะครับโอกาสที่เรามาเทรดขึ้นนะช่วงนี้เนี่ยก็จะมีโอกาสชนะสูงนั่นเองนะครับแล้วณปัจจุบันนี้นะครับกราฟก็กำลังเกิดจุดกลับตัวขึ้นอยู่ด้วยนะครับสังเกตจากอะไรนะฮะสังเกตจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาโน้มตัวลงมาซึ่งลงมาได้ค่อนข้างลึกพอสมควรนะครับก็แปลว่าอีกสักพักก็อาจจะถึงเวลากลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่ากราฟนะช่วงนี้น่าจะมีโอกาสกลับตัวขึ้นได้จริงๆนะครับแล้วโอกาสการกลับตัวขึ้นของกราฟน่าจะเป็นไปได้ค่อนข้างสูงด้วยนะครับผมจึงเทรดขึ้นตามและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับโอเคผมก็สำหรับตอนนี้นะฮะพอร์ตของผมนะครับจากตอนแรกมี 1,000 เหรียญนะครับตอนนี้พอร์ตของผมกลายเป็น 1,040 เหรียญแล้วนะฮะหรือก็คือได้กำไรมาอีก40เหรียญแล้วนั่นเองนะครับจากการเทรดชนะในไม้ที่1นี้นั่นเองนะฮะโอเคผมเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ที่2เลยนะครับไปลุยกันเลยฮะคนอื่นในช่องเนี่ยเขาพิมพ์ผิดน้อยมากเจอพี่ท็อปพิมพ์ผิดเข้าไปยอดเลยทีเดียวโอเคนะครับกราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วนะฮะผมกดเทรดลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับไม้ที่2ในไลน์นี้นะครับจะหลงไปพูดไม้ที่1นะฮะโอเคนะครับสำหรับไม้ที่2นี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับถามว่าทำไมผมถึงเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าณปัจจุบันนี้นะครับเทรนหลักของกราฟนะครับย้ำว่าเทรนหลักนะไม่ใช่เทรนย่อยนะครับเทรนหลักของกราฟก็คือเทรนขาลงนะครับนี่เลยนะฮะเราจะเห็นว่ากราฟวิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเลยนะครับจนมาถึงณปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับซึ่งณปัจจุบันนี้นะครับกราฟได้เกิดจุดกลับตัวลงขึ้นด้วยนะครับก็แปลว่าแรงของเทรนขาลงเนี่ยน่าจะมีผลกับกราฟพอสมควรนะครับที่สามารถผลักกราฟที่กลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงนี้เนี่ยให้กำลังจะกลับตัวลงได้นั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงณช่วงนี้พอดีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่ากราฟที่กำลังวิ่งอยู่ตรงนี้น่าจะมีโอกาสค่อนข้างสูงที่จะกลับตัวลงได้นั่นเองนะครับผมจึงเทรดลงตามก็มาดูผลลัพธ์กันนะครับถ้าแพ้เดี๋ยวผมมาติงเกียวต่อเลยนะโอเคอุ๊ยขึ้นต่อเฉยเลยไม่ดีเลยไม่ดีไม่งามเท่าไหร่โอเคคืออันนี้เนี่ยมันวิเคราะห์มาค่อนข้างอันนี้เนี่ยผมวิเคราะห์มาแล้วนะครับมันค่อนข้างเห็นชัดเจนมากพอสมควรเลยนะครับว่ากราฟณปัจจุบันที่วิ่งอยู่นี้เนี่ยมันมีโอกาสลงได้ค่อนข้างสูงนะครับผมเลยเลือกที่จะมาติงเกลต่อเลยนะทบไม้ต่อเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะชนะไหมอ๋อ25 13โอเคไปมาดูกันอันนี้ต่อเนื่องจากไม้ที่2เลยนะครับไม้ที่2ผมวิเคราะห์มาแล้วนะฮะว่าณจุดนี้ที่กราฟกำลังมีโอกาสจะกลับตัวลงนี้น่าจะมีโอกาสเป็นไปได้ค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับเนื่องด้วยแรงของเทรนขาลงนะครับก็น่าจะแรงของเทรนขาลงก็น่าจะช่วยผลักกราฟที่กำลังจะกลับตัวลงนี้ให้มีโอกาสกลับตัวลงได้ค่อนข้างสูงนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงนะช่วงนี้พอดีด้วยนั่นเองนะครับก็น่าจะโอ้โหเสมอเฉยเลยก็น่าจะแปลว่ามีโอกาสค่อนข้างสูงเช่นกันนะครับว่ากราฟนะช่วงนี้น่าจะกลับตัวลงได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมรอแล้วกันนะฮะรอใ
กราฟให้สัญญาณอีกรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะเทรดลงโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ที่4นะครับทุกคนไปทันไหมเนี่ยโอ้โหมัวแต่เมามอยอยู่โอเคอุ้ยน้ำลายพุ่งน้ำลายพุ่งมัวแต่เมามอยอยู่โอเคนะครับก็ไม้ที่4ในไลน์นี้นะครับผมกดเทรดลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกดไม่ทันมัวแต่เมามอยก็เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้นะครับเพราะว่าณปัจจุบันนะครับที่กราฟกำลังวิ่งอยู่นี้นะครับเขากำลังเข้าสู่ช่วงของการกลับตัววิ่งเป็นเทรนขาลงแล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยทิศทางหลักของกราฟก็คือทิศทางของเทรนขาลงนั่นเองนะครับแล้วณช่วงนี้เองนะครับกราฟก็เกิดจุดกลับตัวนะครับที่น่าจะกลับตัวลงเหมือนกันนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาขึ้นมาค่อนข้างสูงมากแล้วก็แปลว่าอีกสักพักน่าจะกลับตัวลงตามเทรนหลักของกราฟที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะฮะแล้วก็เส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงณช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่ากราฟณช่วงนี้น่าจะมีโอกาสเป็นไปได้ค่อนข้างสูงที่จะกลับตัวลงได้นั่นเองนะครับผมจึงเทรดลงตามแต่ผลลัพธ์ที่ได้ดันแพ้นะครับทุกคนเดี๋ยวไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่5นะครับทุกคนไปโอเคเมื่อกี้มันวิ่งขึ้นด้วยนะทุกคนกราฟวิ่งขึ้นเป็นแท่งเขียวนิดนึงโอเคอย่างนี้พอใช้ได้โอเคนะครับโอเคผมสลับไม้ที่5นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับถามว่าทำไมผมถึงเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าณปัจจุบันนี้นะครับกราฟกำลังวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะเราจะเห็นว่ากราฟวิ่งแต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับก็แปลว่าณปัจจุบันนี้นะครับโอกาสที่กราฟจะวิ่งขึ้นก็จะมีมากกว่าโอกาสที่กราฟจะวิ่งลงนั่นเองนะครับการที่เรามาเทรดขึ้นในช่วงที่กราฟเป็นเทรนขาขึ้นนี้ก็จะมีโอกาสชนะสูงนั่นเองนะครับเพราะว่าแรงในการวิ่งขึ้นเนี่ยก็จะคอยผลักกราฟขึ้นด้วยนะครับประมาณนี้นะแล้วณช่วงปัจจุบันนะครับที่กราฟกำลังวิ่งอยู่นี้นะครับเขากำลังเกิดจุดกลับตัวขึ้นมาด้วยนะครับสังเกตจากอะไรนะครับสังเกตจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยกราฟกลับตัวลงมานะครับแล้วลงมาน่าจะต่ำสุดได้แค่เท่านี้แล้วนะครับทุกคนลองสังเกตดีๆนะกราฟแทบทุกแท่งก่อนหน้านี้นะครับลงมาต่ำสุดได้แค่เท่านี้นะครับก็แปลว่าที่ก่อนหน้านี้เขากลับตัวลงมาน่าจะลงมาได้แค่เท่านี้แล้วนะครับแล้วก็น่าจะถึงเวลากลับตัวขึ้นอึ๊บได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตามนะช่วงนี้น่าจะถึงเวลากลับตัวขึ้นได้จริงๆแล้วนั่นเองนะครับผมจึงเทรดขึ้นตามและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับกราฟแท่งนี้วิ่งขึ้นจริงๆนะครับแล้วก็ตอนนี้พอร์ตของผมนะครับจากตอนแรกที่มีอยู่ 1,000 เหรียญนะครับตอนนี้ก็กลายเป็น 1,121 เหรียญกับอีก66เซนแล้วนั่นเองนะครับหรือก็คือผมทำกำไรตอนนี้มาได้อยู่ที่121เหรียญกับอีก66เซนแล้วนั่นเองนะครับจากการเทรดทั้งหมด5ไม้โอเคผมก็เดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ที่6เลยนะครับป่ะไปลุยกันเลยฮะโอเคนะครับกราฟขึ้นแท่งใหม่นะฮะเส้นสโตคาสติกถัดขึ้นนะครับผมเทรดขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะหัวเราะกับคำถามพี่ท็อปอยู่โอเคนะครับก็สำหรับไม้นี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับถามว่าทำไมผมถึงเลือกกดเทรดขึ้นนะครับก็อันนี้เนี่ยเป็นการเทรดโดยการอ้างอิงสถานการณ์จากก่อนหน้านะครับก่อนหน้านี้เนี่ยกราฟเคยวิ่งลงมาถึงระดับนี้นะครับแล้วเขาก็กลับตัวขึ้นนะฮะซึ่งตอนนี้นะครับณปัจจุบันเนี่ยกราฟก็วิ่งลงมานะครับถึงระดับเดียวกันกับที่ก่อนหน้านี้เขาเคยลงมาถึงเลยนะฮะก็แปลว่าอาจจะกลับตัวขึ้นเหมือนกับก่อนหน้าที่เขากลับตัวขึ้นได้นั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นณช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นสัญญาณคอนเฟิร์มเข้าไปอีกนะครับว่าณช่วงนี้น่าจะมีโอกาสเป็นไปได้ค่อนข้างสูงที่อาจจะกลับตัวขึ้นได้เหมือนกับก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นไปได้ไหมโอ้5วิสุดท้ายแพ้นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ต่อไปเลยนะครับทุกคนไป30เปอร์กำไรได้มันจะน้อยไปนะเอ้ยทันไหมเนี่ยเพิ่งเห็นพอดีโอ้โหขอให้ทันโอ้โหไม่น่ากดเลยไม่ผมไม่น่ากดเลยโอ้ my god ลุ้นกันอีกทีว่าจะชนะไหมแต่ที่รู้ๆคือไม่น่ากดเลยคือผมคิดว่าผมจะกดไม่ทันนะเมื่อกี้เพราะว่าตรงนี้เนี่ยเส้นสโตคาสติกมันตัดลงแล้วนะครับแล้วก็ณปัจจุบันนี้นะฮะ
การวิ่งขึ้นมาค่อนข้างสูงมากพอสมควรนะครับก็แปลว่าอาจจะถึงเวลากลับตัวลงได้แล้วนะครับสังเกตจากก่อนหน้านี้นะฮะที่เขาวิ่งขึ้นมาถึงนะครับแนวเดียวกันกับที่กราฟณปัจจุบันวิ่งมาถึงเลยนะครับแล้วเขาก็เกิดการกลับตัวลงนะฮะก็แปลว่าณปัจจุบันก็อาจจะกลับตัวลงได้เหมือนกับก่อนหน้าถ้าเกิดว่าเขาวิ่งขึ้นมาถึงแนวนี้เหมือนกับที่ก่อนหน้าวิ่งมาถึงนั่นเองนะครับแต่ว่าเขาดันขึ้นไปนะทุกคนเขาดันขึ้นไปขึ้นไปสูงเลยเองเลยทีนี้โอ้ไม่เป็นไรนะฮะถือว่าพลาดกันได้แต่ผมว่าได้นะฮะโอเคอู้ไนส์ลงไปยาวเลยทีนี้จะชนะไหมนี่ต้องลุ้นก่อนต้องรอลุ้นกันกราฟกระโดดด้วยนะฮะเสี่ยงนะที่จะแพ้แต่ต้องรอดูว่าณตรงนี้กราฟจะมีแรงในการกลับตัวลงมากน้อยแค่ไหนนะครับโอเคนะครับสำหรับไม้นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงเพราะอะไรนะครับเพราะว่าณปัจจุบันนี้กราฟกำลังกลับตัววิ่งเป็นเทนขาลงแล้วนั่นเองนะครับก็แปลว่าอีกสักพักกราฟน่าจะวิ่งเป็นเทนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วนั่นเองนะครับแล้วณปัจจุบันนี้นะครับกราฟก็กำลังจะเกิดจุดกลับตัวลงนะครับตามเทนหลักของกราฟที่เป็นเทนขาลงด้วยนั่นเองนะครับสังเกตจากอะไรนะฮะสังเกตจากที่ณก่อนหน้านี้นะครับกราฟวิ่งขึ้นไปค่อนข้างสูงมากแล้วนั่นเองนะครับก็แปลว่าอีกสักพักน่าจะถึงเวลากลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วณช่วงนี้เองนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงด้วยนะครับก็เป็นการก็เป็นการคอนเฟิร์มนะครับว่าสัญญาณการกลับตัวลงที่กราฟเกิดขึ้นตรงนี้ yes ลุ้น สัญญาณการกลับตัวลงตรงนี้น่าจะมีโอกาสเป็นไปได้ค่อนข้างสูงที่เขาจะกลับตัวลงนั่นเองนะครับผมทิ้งเทรดลงตามแล้วถามว่าเมื่อกี้ผมกลัวอะไรใช่ไหมเนี่ยแหละผมนี่คือสิ่งที่ผมกลัวนะครับทุกคนมาแล้วมันมาแล้วหัวใจจะวายนี่นะครับนี่คือสิ่งที่ผมกำลังกังวลอยู่นะครับนี่เลยนะฮะการกระโดดของกราฟเนี่ยมันเป็นสัญญาณว่าณตอนนั้นนะครับกราฟมันมีการผันผวนค่อนข้างสูงมากนั่นเองนะครับทำให้เซิร์ฟเวอร์เนี่ยเก็บข้อมูลไม่ทันนะครับจนทำใหเวลากราฟขึ้นแท่งใหม่เนี่ยมันเลยแบบมันเลยทิ้งระยะห่างจากกราฟแท่งแรกไปค่อนข้างมากนั่นเองนะครับเห็นไหมฮะนี่นะเห็นไหมมันทิ้งระยะห่างกันนะครับแบบนี้เนี่ยเมื่อเราเห็นชัดเจนว่ามันมีความผันผวนสูงใช่ไหมครับการที่เรามาเทรดช่วงนี้มันก็อาจจะส่งผลให้เทได้ประมาณนี้นะครับอันนี้พูดแบบเข้าใจง่ายนะถ้าในเชิงเทคนิคมันอาจจะลึกกว่านี้นะครับอันนี้พูดแบบให้เข้าใจง่ายก่อนแล้วกันนะครับประมาณนี้เลยนะฮะผมก็เลยหวั่นๆนิดนึงนะครับแต่สุดท้ายก็ชนะมาได้นะครับถือว่าอ่านเกมขาดอยู่โอเคป่ะตอนนี้นะครับพอร์ตของผมนะครับเติบโตขึ้นมาเป็น 1,197 เหรียญกับอีก6เซนแล้วนั่นเองนะครับขาดอีกแค่3เหรียญเท่านั้นนะฮะผมจะไปถึงฝั่งฝันของผมในวันนี้แล้วเหลืออีกแค่3เหรียญเท่านั้นเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะครับว่าจะไปถึงฝั่งฝันอย่างที่ได้ตั้งใจเอาไว้หรือเปล่าป่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับถ้าลงมาแรงอย่างนี้นี่น่าจะไม่เวิร์กเท่าไหร่แต่ก็โอเคพอมีโอกาสอยู่มาลุ้นกันมาลุ้นกันมาลุ้นกันเจอกันไปโอ้โหกดช้าไปได้เข้าออเดอร์ตรงนี้เจอกันลุยโอเคเดี๋ยววิเคราะห์ให้ฟังก่อนนะครับสำหรับไม้นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับถามว่าทำไมผมถึงเลือกกดเทรดลงนะครับอันนี้เป็นการเทรดหน้าจุดกับตัวของกราฟนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยกราฟน่าจะกำลังเกิดจุดกลับตัวลงแล้วนะครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเขาวิ่งขึ้นไปค่อนข้างสูงแล้วนะฮะก็แปลว่าณปัจจุบันเนี่ยน่าจะถึงเวลาที่กราฟน่าจะกลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงณช่วงนี้พอดีนะฮะก็เป็นการคอนเฟิร์มเข้าไปอีกนะครับว่าณช่วงนี้ที่กราฟมีโอกาสจะกลับตัวลงได้น่าจะยิ่งมีโอกาสกลับตัวลงได้สูงเข้าไปอีกนะครับมาดูผลลัพธ์กันว่าครับจะกลับตัวลงตามที่วิเคราะห์ไว้หรือเปล่าอู้3 วิสุดท้ายทุกคนอึ๊บโอ้โหแพ้นะฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ต่อไปโอเคเดี๋ยวถ้ากราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้นนะครับนี่ก็ตามที่วิเคราะห์เอาไว้ก่อนหน้านี้เลยนะครับก็ลงมาแล้วนายน่าจะขึ้นแหละเราคิดว่างั้นโอเคนะครับก็
ณตอนนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยกราฟได้วิ่งลงมาค่อนข้างลึกมากแล้วนั่นเองนะครับก็แปลว่าอีกสักพักน่าจะถึงเวลากลับตัวขึ้นได้แล้วนะฮะแล้วณช่วงนี้กราฟก็กลับตัวขึ้นจริงๆนะครับก็แปลว่าหลังจากนี้นะครับกราฟก็อาจจะถึงเวลากลับตัวขึ้นตามเทคนิคได้แล้วนั่นเองนะครับน่าจะกลับตัวขึ้นหรือเปล่าอีน่าจะไม่น่าจะยากโอเคเดี๋ยวผมมาติงเกลต่อเลยนะครับเพราะว่าเห็นอยู่แล้วว่าเขาน่าจะขึ้นได้แล้วนะเดี๋ยวผมจะเทรดขึ้นต่อเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ยังงงๆกับไม้นี้อยู่นะ โอเคเข้าออเดอร์ตรงเป๊ะนะฮะเพราะเมื่อกี้มันดีเลย์เนาะโอเคสำหรับไม้นี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับก็คือณปัจจุบันนะครับกราฟที่กำลังวิ่งอยู่ตอนนี้เนี่ยเขาลงมาค่อนข้างลึกมากพอสมควรแล้วนั่นเองนะครับก็แปลว่าอีกสักพักน่าจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นณช่วงนี้พอดีนะครับก็เป็นการเหมือนกับคอนเฟิร์มแล้วนะฮะว่ากราฟณปัจจุบันอาจจะวิ่งลงมาได้แค่เท่านี้แล้วแล้วอีกสักพักน่าจะถึงเวลากลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยกราฟก็ได้เกิดการกลับตัวขึ้นนะฮะเกิดขึ้นมาจริงๆด้วยเห็นไหมฮะก็เป็นการคอนเฟิร์มเข้าไปอีกนะครับว่าณตรงนี้เนี่ยน่าจะมีโอกาสเป็นไปได้ค่อนข้างสูงที่กราฟที่ลงมาลึกมากนี้อาจจะถึงเวลากลับตัวขึ้นได้แล้วนะครับผมเลยเทรดขึ้นตามนั่นเองมาลุ้นกันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะชนะไหมนะครับวิการมันไม่ยอมวิ่งขึ้นเลยทุกคน5วิสุดท้ายแล้วนะขึ้นหน่อยโอ้โหไม่ขึ้นนะฮะอุ้ยโอ้โหกดติดกลางเท่งด้วยไม่นะกดติดกลางเท่งด้วยผมอาจจะไม่ได้ในราคาที่ดีที่สุดก็ได้นะครับแต่การที่การวิ่งขึ้นอย่างนี้ก็น่าจะดีแล้วโอเคโอเคสวยสวยงามนะฮะโอเคตามที่ผมวิเคราะห์ไว้นะครับกราฟน่าจะกลับตัวขึ้นจริงๆนะครับก็ขอให้เขาไม่กลับตัวลงมาแล้วกันนะครับเพราะว่าผมได้ตำแหน่งตรงนี้เลยนะครับการที่กราฟจะกลับตัวลงมาเนี่ยเขาอาจจะกลับตัวลงมาถึงจุดเริ่มต้นของเขาข้างล่างนี้เลยนั่นเองนะครับผมกะจะกดเทรดตรงตอนกราฟขึ้นแท่งใหม่นะให้ได้มันให้มันได้จุดข้างล่างนี้นะครับแต่ว่าช้าไปนะครับกราฟเด้งขึ้นก่อนก็เลยได้จุดนี้ก็ลุ้นนะครับไม่ให้เขากลับตัวลงมาถึงจุดข้างล่างนี้จุดเริ่มต้นของเขานะฮะโอเคป่ะลุ้นหนักมากอึ๊บฮ่าYes ถึงตามเป้าหมายของผมแล้วครับทุกคนก็มาถึงตามเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวันนี้ใช้เวลาไปทั้งหมดเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยวันนี้เหนื่อยมากจริงๆชั่วโมงตีเป็นชั่วโมงหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนต้นไลฟ์เราเมามอยกันอยู่เนาะต้นไลฟ์กับกลางไลฟ์นะครับตีเป็นชั่วโมงหนึ่งแล้วกันเพราะว่าตอนนี้มันชั่วโมง20กว่านาทีใช่ไหมตีเป็นชั่วโมงหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคนะครับก็สำหรับในไลฟ์นี้ผมก็ขอจบไว้ที่เท่านี้แล้วกันนะครับสรุปเลยก็คือวันนี้นะฮะจากเริ่มต้นที่ผมมีพอร์ตอยู่100เหรียญนะครับตอนนี้ผมมีพอร์ตอยู่ 1,203 เหรียญกับอีก6เซนแล้วนั่นเองนะครับทำกำไรถึง200เหรียญตามเป้าหมายวันนี้ได้สำเร็จแล้วนะฮะขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามรับชมกันนะครับถ้าเพื่อนๆชอบฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมไลค์ครั้งต่อไปหรือเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆนั่นเองนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่ติดตามรับชมกันในไลค์นี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในไลค์หน้าครับผมสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard, yeah, you get what you deserve. Yeah.